สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เจอกับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนชั้นม .3 นะครับที่เรียนหนังสือ New World วันนี้เราจะเรียนยูนิตที่4ด้วยกันนะครับเป็นไงบ้างครับสอบกลางภาคผ่านมาได้คะแนนเป็นไงบ้างครับบอกไว้ข้างล่างบ้างนะครับจะได้รู้ว่าได้ประโยชน์ขนาดไหนนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตาม YouTube ให้ครูด้วยนะครับแนะนำเพื่อนๆให้ด้วยนะครับจะได้มีคนมาดู YouTube ของเราเยอะๆครับเรามาเริ่มเรียนยูนิต4นะครับเป็น New World ม .3 นะครับเราเริ่มนะครับยูนิตที่4ครับ Going Shopping ไปช้อปปิ้งครับลองฟังดูก่อนนะครับ New Language ครับ Unit 4 Going ShoppingPage 26. New language. Which kinds of things on this page are you interested in buying? Compare your choices with a partner. Are your choices alike or different? Casual wear. Scarf, top, handbag, boots. Electronics. Television, digital camera.ครับถามว่าชอบอะไรนะครับลองเปรียบเทียบกับเพื่อนดูนะครับว่าสิ่งของที่จะซื้อเหมือนกันไหมนะครับต่อนะครับ Jewelry Necklace Earrings Pendant Accessories Wallet Belt Sports Equipment and Games Flippers Goggles Snorkel Baseball GloveTennis racket, table tennis paddle, darts, helmet. อันนี้เป็นของพวกเครื่องประดับถึงของเครื่องใช้อุปกรณ์กีฬานะครับต่อนะครับ What are you going to buy? คุณจะซื้ออะไรเหรอ What are you going to buy? I'm crazy about cars. So am I.One day, I'm going to buy a car like this one. I love these headphones and accessories. So do I. I'm going to buy some bracelets, too. นะครับ Going to buy นะครับจะซื้อนะครับต่อนะครับดูศัพท์ครับ Partner เพื่อนที่ร่วมทำกิจกรรมด้วยกันนะครับ Electronicอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ครับดิจิทัลระบบดิจิทัลครับแคชชวลลำลองครับไม่เป็นทางการแวร์ชุดเครื่องนุ่งห่มนะครับสคาร์ฟผ้าพันคอท็อปเสื้อครับแฮนด์แบกกระเป๋าถือจิวเวลรี่เครื่องประดับเอียร์ริงต่างหูครับเนคเลสสร้อยคอเพนเดนต์จี้Accessory เครื่องประดับส่วนเสริมนะครับ Wallet กระเป๋าใส่ธนบัตรนะครับ Belt เข็มขัด Flipper ตีนกบครับ Joggle แว่นตาดำน้ำ Snorkel ท่อหายใจในน้ำครับ Baseball Glove ถุงมือตีเบสบอลนะครับ Tennis Racket ไม้เทนนิสครับTable tennis paddle ไม้สำหรับตีป่อง dart ลูกดอกครับ helmet หมวกนิรภัยสำหรับเล่นกีฬา headphones หูฟังสวมศีรษะ bracelet กำไลข้อมือ crazy about คลั่งแปลว่าชอบมากนะครับหลังจากเช็คครับ answer true or false นะครับลองทำดูว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับจากเนื้อเรื่องนะครับเสร็จแล้วมาเช็คคำตอบนะครับ นักเรียนสามารถหยุดเพื่อดูคำตอบได้นะครับต่อนะครับมาดู pronunciation
เรื่องเสียงครับ listen and repeat ลองฟังแล้วออกเสียงตามดูนะครับ notice in a syllabus that is not stressed นะครับในพยางค์ที่ไม่เน้นครับ the vowel is sometimes reduced สระบางตัวอาจจะมีการกร่อนเสียงลงไปนะครับกร่อนเสียงลงไปก็คือเสียงจะเบาลงนะครับลองฟังดูครับ page 27 pronunciation listen and repeat notice in a syllable that is not stressed the vowel is sometimes reduced to the sound television pendant camera snorkel accessory equipment นะครับเนี่ยมันจะเบาลงนะครับต่อนะครับ practice ครับลองฝึกออกฝึกเป็นงานอ่านถามตอบนะครับลองฟังดูครับ page 27 practice ask and answer 1. What are you going to buy Dad for his birthday? I'm going to buy him a new wallet. 2. I love soccer. So do I. But I'm not crazy about baseball. Neither am I. ถามตอบครับอันนี้เห็นด้วยอันนี้ก็เห็นด้วยนะครับเห็นด้วยแบบบอกเล่าเห็นด้วยแบบปฏิเสธนะครับเดี๋ยวค่อยว่าตรงไวยากรณ์แน่นอนครับซ็อกเกอร์กีฬาฟุตบอลครับ neither นะครับไม่ใช่ครับ conversation ครับระหว่างเอมิลี่กับซาร่าคุยกันลองดูเนื้อเรื่องแล้วฟังตามนะครับ page 28 conversation I'm kind of bored so am I what are we going to do this afternoon there's nothing good on TVYeah, there's nothing I want to watch. Let's go out to the club and play a game of tennis. Oh, it's too hot out today. Why don't we go to the mall and look at the new arrivals? That's a good idea, but I don't have any money to spend today. Neither do I. Well, let's just go window shopping then. Yeah, that always makes me feel good.คุยกันนะครับเขาเบื่อนะครับก็เลยบอกว่าอ้าวทำไมไม่ถามกันว่าจะทำอะไรดีนะครับไม่มีอะไรทำทีวีก็ไม่มีรายการดีๆดูนะครับก็ชวนไปที่คลับไปเล่นเกมเทนนิสไปเล่นเทนนิสครับปรากฏว่าข้างนอกมันร้อนนะครับเราเออน่าจะไปห้างนะไปหาอะไรดูนะครับไปมีอะไรใหม่มั่งนะครับเอมิลี่บอกว่าเออเขาท่าเป็นความคิดที่ดีแต่ไม่มีเงินนะวันนี้ไม่มีเงินไปใช้จ่ายแบบนั้นหรอกซาร่าก็ neither do I ว่าฉันก็ไม่มีเหมือนกันนะครับ so let's just go window shopping นะครับประโยคนี้แปลว่าถ้าอย่างนั้น window shopping คืออะไรครับไปเดินดูของอะครับดูเฉยๆนะ window shopping ก็มันจะไปดูตามที่เขาโชว์ครับ window มันจะเหมือนหน้าต่างใช่ไหมครับจะมีของวางโชว์ไว้ก็ไปดูตามนั้นพอนะครับไม่ต้องไปซื้อเขาเรียก window shopping ครับไม่จะไปช้อปปิ้งหน้าต่างนะบอกว่า that always makes me feel good เข้าท่าเข้าท่านะครับทำให้รู้สึกดีนะครับจะได้มีว่าไปเดินดูของนะครับความหมายแค่นั้นครับ about the conversation ครับมีคำถามอยู่4ข้อนะครับลองตอบดูนะครับเสร็จแล้วไม่ใช่คำตอบครับเป็นไงครับเหมือนไหมครับไม่ยากนะครับต่อนะครับคำศัพท์ครับ arrival ของมาใหม่ครับ window shopping การเที่ยวเดินดูของตามหน้าร้านแต่ไม่ซื้อครับ window shopping นะครับต่อครับ kind of ค่อนข้างครับอาจจะออกเสียงก่อนเป็น kind นะครับ sort ofนะครับ listening ครับ listen to the ads ก็คือฟังโฆษณานะครับ and complete the missing information แล้วก็เติมข้อมูลที่ขาดไปนะครับมีอยู่4ข้อลองฟังดูแล้วเติมนะครับ page 28 listening listen to the ads and complete the missing information
Spring sale at Century Mall. 1. Pegasus Shoe Store. Special offer on running shoes at $49.99 and on women's high heels at $62. Save up to 50%. 2. Electronic World is offering Primus computers for $899. They come with the latest features and get a free USB. And digital cameras are being sold at a discount of 25%. 3. Maxwell Department Store has a clearance on men's shirts and women's scarves, special offer on perfume and makeup, and 40% off all purses. 4. Pearls Jewelry. Buy a pair of beautiful gold earrings and get a bracelet for free. โฆษณาขายของนะครับในเรนลองฟังดูแล้วเติมนะครับเสร็จแล้วมาใช้คำตอบนะครับเป็นไงครับเหมือนไหมครับต่อนะครับคำศัพท์ครับ ads โฆษณาครับ offer ข้อเสนอราคาที่ลดลงนะครับ clearance ขายของล้างสต็อกครับ make up เครื่องสำอาง latest ใหม่ล่าสุดครับ feature ลักษณะเฉพาะรูปแบบ high heel รองเท้าส้นสูงครับมาดูไวยากรณ์ครับ grammar นะครับ information question with going to going to แปลว่าจะนะครับจะต่างจาก will ตรงที่ว่า going to เนี่ยมันหมายถึงการวางแผนที่จะทำไว้แล้วนะครับหลัง to ก็ต้องเป็น verb ช่อง1 นะครับเหมือน will ก็ตามด้วย verb ช่อง1เหมือนกันนะครับ verb to be แล้วตามด้วย going to นะครับตามด้วย verb ช่อง1ครับ verb to be ก็ให้เหมาะสมกับประธานนั่นเองนะครับจะ is หรือ am หรือ are ครับ information question เป็นการถามข้อมูลนะครับเป็นคำถามที่ถามข้อมูลพวกใช้ question word ทั้งหลายแหล่นี่ question word นะครับWhat is she going to buy? หล่อนจะซื้ออะไรเหรอ Going to buy a purse จะซื้อกระเป๋าตังค์ What is she going to buy? When is she going to buy it? หล่อนจะซื้อเมื่อไหร่นะครับ She's going to buy it today ซื้อวันนี้แหละในถามข้อมูลนะครับ Where is she going to buy it? ซื้อที่ไหน She's going to buy it in the accessory department จะไปซื้อใน department store นะครับ Who is going to help her? ใครจะช่วยหล่อนThe salesperson นะครับ is going to help her คนขายของก็จะช่วยนะครับ Which color สีอะไร is she going to get จะเอาสีอะไร She's going to get a brown one สีน้ำตาลครับ How is she going to pay จะจ่ายยังไง She's going to use her credit card ใช้บัตรเครดิตครับการถามข้อมูลนะครับ question word ทั้งหมดนะครับ agreeingการแสดงความเห็นด้วยกับคนอื่นที่พูดมาแล้วนะครับเห็นด้วยกับประโยคบอกเล่าใช้ so นะครับเห็นด้วยกับประโยคปฏิเสธใช้ neither นะครับ neither นี่ก็เป็นปฏิเสธนะครับตามด้วยปฏิเสธส่วน so นี่เป็นบอกเป็นความเห็นแบบบอกเล่าที่เขาพูดมาก็ฉันก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่า neither ก็เขาไม่เราก็ไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโครงสร้างวิธีการทำนะครับมาดู affirmative ข้างนี้ประโยคบอกเล่านะครับ I am tired I am เห็นไหมครับ I am tired so am I อีกคนนึงบอกเออฉันก็ด้วยนะด้วยก็คือฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนักเรียนสังเกตนะครับ so am I ก็มาจาก I am ประโยคหน้านะครับ so am I เหมือนกันนะครับ I like มาดูอีกต่อนะครับ I like bracelets ฉันชอบ bracelets นะครับใต้คอครับ like นี่เป็น verb แท้ใช่ไหมครับ I like ก็เป็น so ใช้ like มา verb ช่อง1ไม่เติม s ใช่ไหมก็ต้องเอา verb to do มาช่วยครับ so do I ครับ so do I นะครับอันนี้เป็น verb แท้ช่อง1เอา verb to do มาช่วย I am ก็เป็น am I อันนี้เป็น verb to be อันนี้ก็เป็นเอามาใช้ได้เลยนะครับถ้าใช้ verb แท้ก็เอา do มาช่วยครับแต่อันนี้เป็น past tense ครับ
I bought a gift card. ฉันซื้อบัตรของขวัญครับบัตรของขวัญ I bought by bought นะครับซื้อแล้วด้วยเป็น past tense ครับช่อง2นะครับก็ต้องเป็น so did I นะครับ so did I ใช้ did ครับเอา did มาช่วยนะครับ so did I I can skateboard ฉันสามารถเล่นสเก็ตบอร์ดได้นะครับ so can I ฉันก็เล่นเป็นฉันก็สามารถเล่นได้นะ I can เป็น can I นักเรียนสังเกตไหมครับประโยคหลังเนี่ยถ้าไม่มองลง so เนี่ยนะครับถ้าไม่มอง so นะครับดูกริยาแล้วก็ประธานที่ตามมาเนี่ยมันเหมือนกับวิธีการทำให้เป็นประโยคคำถามแบบ yes no question นะครับสังเกตนะครับ I am เป็น am I like เป็น do I bought เป็น did I นะครับ I can เป็น can I นะครับเหมือนทำให้เป็นประโยคคำถามแบบ yes no question นะครับตัดแค่ verb to verb ช่วยตัวหนึ่งแล้วก็ประธานเท่านั้นเองนะครับวิธีจำนะครับนี่วิธีจำของครูนะมาดูเห็นด้วยแบบปฏิเสธบ้างครับปฏิเสธนะครับ neither am not sleepy ฉันไม่ง่วงนะไอ้ฉันก็ไม่ง่วงเหมือนกัน neither am I ใช่ไหมครับ I am เป็น am I แต่ไม่มี not ก็ not อยู่ที่ neither นะครับ neither แล้วนะครับนะครับอยู่ที่นี่แล้ว not either นั่นเองนะครับอันนี้เป็นตัวที่มีความเป็นปฏิเสธอยู่แล้วนะครับ neither notEther ก็คือ neither นะครับ I don't like earrings neither do I ฉันก็ไม่ชอบนะครับอันนี้มี not อยู่ตรงนี้แล้วนะครับโครงสร้างข้างในก็มีวิธีการใช้เหมือนเอามาทำเหมือนที่อธิบายเมื่อกี้นี้นะครับ I didn't buy any DVD neither did I can't swim neither can I ฉันก็ไม่เหมือนกันนะครับเป็นเห็นด้วยแบบปฏิเสธนะครับ neither นำหน้าแล้วตามด้วยกริยาช่วยตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ประธานครับกริยาช่วยก็เหมือนก็ดูจากประโยคที่เขาพูดมานะครับแล้วเราก็หากริยาช่วยตัวหนึ่งที่ทำเหมือนกับ yes no question นะครับใช้ verb to be มาก็ verb to be ไปนะครับใช้ present มาก็เอา do ไป does ไป past tense มาก็เอา did ไปนะครับกริยาช่วยตัวไหนมาก็เกลียช่วยตัวนั้นทำไปครับเหมือนเขาครับคงไม่ยากนะครับต่อนะครับ ask and answer ครับต้องถามตอบดูนะครับดูสิ่งของที่เขาจะซื้อ you Mia นะครับ Nicole Andrew and Hannah นะครับก็เอครับต้องอันนี้ครูเวลาทำแบบฝึกหัดคุณครูคงให้เปลี่ยนสลับนะครับไปเรื่อยๆก็ระวังประธานระวังกริยาเท่านั้นเองนะครับระวังให้ดีด้วยนะครับก็มีคำ ask question for the following question ถามแล้วก็ให้ตอบแบบนี้นะครับนักเรียนก็ตั้งคำถามก็คือ information question นะฮะใช้ going to buy แล้วก็พวก question word ที่เป็นคำตอบนะครับเช็คที่คำตอบว่าเขาพูดเรื่องอะไรแล้วเราก็เอาตรงนั้นแหละมาตั้งเป็นคำถามนะครับยกตัวอย่างข้อ1นะครับยกตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่า I'm going to shop for clothes ฉันจะไปช็อปเสื้อผ้าช็อปเสื้อผ้าจะไปช็อปเสื้อผ้านะจะไปซื้อเสื้อผ้าก็บอกว่าจะไปช็อปอะไร What are you going to do on Saturday คุณจะไปทำอะไรวันเสาร์เหรอจะไปช็อปเสื้อผ้าครับอื่นก็ลองทำดูนะครับเสร็จแล้วมาเช็คคำตอบนะครับก็ A นะครับมันจะไม่ค่อยเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันก็โอเคแล้วนะครับก็ B ครับquestion word นะครับนักเรียนสามารถหยุดแล้วเช็คคำตอบได้นะครับต่อนะครับ write response to show what you agree with the following statement นะครับตอบเห็นด้วยกับคำพูดต่อไปนี้นะครับ I don't like to wear high heels ฉันไม่ชอบใส่รองเท้าส้นสูงนะ
นี่เป็นปฏิเสธเป็นปฏิเสธก็ neither do I นะครับ I don't เป็น neither do I I prefer sneakers ฉันชอบใส่รองเท้า sneaker ก็คือรองเท้าที่ใส่เดินใส่วิ่งนะครับ prefer เป็น verb แท้นะครับก็ต้องเป็น so do I ครับนี่เห็นด้วยแบบบอกเล่าอันนี้เห็นด้วยแบบปฏิเสธนะครับ8ข้อลองทำดูครับเสร็จแล้วมาเช็คคำตอบครับคำตอบครับ neither do I อันนี้เป็นปฏิเสธใช่ไหมบอกเล่าครับบอกเล่า past tense เห็นไหมครับ I bought ปฏิเสธครับปฏิเสธนะครับเป็น present tense นะครับ I can't neither can I นะครับ I didn't go neither did I นะฮะ I offer by กริยาอยู่ตรง by นะครับ so do I ครับต่อนะครับ writing ครับเขียนเรื่องดู spring mall ไอ้ shopping mall นะครับเป็นห้างสรรพสินค้าครับ according to an American newspaper going to shopping mall in America's favoritePastime ตอนมีเวลาว่างก็จะไปช้อปปิ้งนั่นนะ Write about the favorite pastime กิจกรรมยามว่างครับ in your country ในประเทศเราในประเทศเราชอบไปทำอะไรครับกิจกรรมยามว่างนี่ลองคิดดูแล้วลองเขียนนี่ไปช้อปปิ้งมอลล์ครับไปช้อปช้อปช้อปกันนะครับซื้อนู่นซื้อนี่ถ้าไปตามห้างใหญ่ๆแต่ตรงไหนที่มีลดราคานะครับคนก็จะไปลุ่มตรงนั้นต่อนะครับ past time ครับงานอดิเรกครับ speaking ครับ work with a partner ทำงานกับเพื่อนนะครับ ask and answer the question ลองถามตอบดูครับก็มี10ข้อนะครับก็ลองถามตอบเพื่อนครับออนไลน์ครับที่ติดต่อทางโทรทางคอมพิวเตอร์นะครับคูลและทันสมัยแล้วเท่นะครับไม่ได้แปลว่าเย็นนะครับ on sale การลดราคานะ on sale ก็มีจำหน่ายก็ได้หรือลดราคาก็ได้นะครับ reading ครับ shopaholic จำได้ไหมครับ shopaholic พวกบ้าช็อปครับพวกบ้าช็อปนะครับลองฟังดูเนื้อเรื่องด้วยนะครับ Page 31 Reading Shopaholics We all like to treat ourselves occasionally and buy something new but shopping can become an addiction Studies show that 17 million Americans can't control their craze for shopping Cindy Marshall is one of those peopleCindy stole $3.7 million from the company where she worked. She used the money to pay for her shopping adventures. Here are some things she bought. 32 cars, 1,200 items of designer clothing, never worn, 4 Rolex watches, 600 Barbie dolls. Cindy never used most of the items, and they remained in their original packaging,or were in storage units. Jeff Watson is also a shopaholic. Jeff has expensive tastes. The closets in his house are full of designer brands. $400 Prada sneakers, $600 Gucci bathing suits, $1,000 Louis Vuitton bags, $6,000 Alexander McQueen suits, and so on.And Jeff wore the bathing suit only once. Jeff also spent his student loan on shopping and not on paying for school. Cindy and Jeff have a medical condition called compulsive shopping disorder. They cannot resist the temptation to buy something, even if they don't need it. People with this addiction believe that if they shop, they are going to feel better.Cindy was arrested for stealing, and she is now in jail.
and Jeff is trying to pay for his credit card debts. So, before you go shopping, always ask yourself, do I want it, or do I really need it? บ้าช็อปนะครับซินดี้ผู้หญิงฮะไม่ใช่ว่าจะมีเงินไปช็อปนะครับขโมยเงินที่ทำงานไปช็อปครับ 3.7 ล้านนะเหรียญนะครับนี่ก็ตอนท้ายก็โดนจับนะครับติดคุกส่วนผู้ชายนี่ก็ซื้อเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็ไปช็อปครับเอาเงินกยศ.นะครับเงินกยศ.แทนที่จะไปเรียนนะครับก็เอามาใช้ช้อปปิ้งนะฮะตอนนี้กำลังใช้หนี้อยู่นะครับก็ไม่ได้เรียนหนังสือแต่เป็นทำกู้ยืมนะครับแล้วก็เอาเงินนั้นมาเพื่อเอาไปช้อปปิ้งครับเขาบอกว่าก่อนที่เราจะช้อปต้องคิดด้วยนะครับว่าต้องการจริงๆหรือเปล่าจำเป็นไหมนะครับถ้าไม่มีเงินก็อย่าไปสนใจอย่าไปช้อปนะครับไม่งั้นแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับมีปัญหาตามมาเยอะแยะไปหมดเลยครับพวกติดช้อปปิ้งนะครับต่อนะครับคำศัพท์ครับ shopaholic ครับคนที่ติดการจับจ่ายซื้อของครับ treat เลี้ยงในโอกาสพิเศษครับ occasionally บางครั้งบางคราวครับ addiction การเสพติดครับ craze ความนิยมชั่วขณะหนึ่งนะครับ adventure การผจญภัย remain ยังเหลืออยู่นะครับ closetห้องเล็กๆนะก็เป็นตู้เสื้อผ้านี่แหละนะครับ bathing suit ชุดว่ายน้ำ student loan ครับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาโดยทั่วไปมักจะมีระดับอุดมศึกษานะครับ student loan กยศ.ครับของไทยนะครับ compulsive ที่ติดงอมแงมมักจะเกิดซึ่งมักจะทำให้เป็นสาเหตุของโรคทางจิตนะพวกโรคจิตนะครับDisorder ผิดปกตินะฮะร่างกายก็ได้จิตใจก็ได้ Arrest จับกุมครับ Jail คุก Debt หนี้ครับ Suffer ทุกทรมานครับ Purchase การซื้อครับสำนวนภาษานะครับ Resist the temptation ยับยั้งห้ามใจไม่ให้ทำในสิ่งไม่ดีครับการพอประมาณนะครับความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวนะครับของพวกนี้จำเป็นทั้งหลับทุกคนด้วยนะครับไม่ใช่ไม่มีเหตุผลนะครับไม่รู้จักประมาณตนนะครับต่อนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับ about the reading ครับ answer the question ลองตอบคำถามดูนะครับมี6ข้อเมื่อกี้นี้นะครับตอบคำถาม6ข้อแล้วมาเช็คคำตอบนะครับคำตอบครับเป็นไงครับเหมือนไหมครับคล้ายๆก็ถูกแล้วนะครับ Whirling ครับ in group ทำงานเป็นกลุ่มครับ do a shopping survey ไปทำ survey ก็คือไปสอบถามนะครับการช้อปปิ้งของคน6คนในห้องเรานะครับเสร็จแล้วก็เอาผลมาพูดในห้องครับโดยมีคำถามต่อไปนี้นะครับมีคำถาม4ข้อนะครับแล้วก็เอาผลที่ได้ไปมาเสนอหน้าห้องครับข้อ1ครับ How often do you go shopping ไปบ่อยแค่ไหน How much time do you spend ใช้เวลาเท่าไหร่ How much money do you spend ใช้เงินเท่าไหร่ What thing do you buy and most often อะไรที่คุณซื้อและซื้อบ่อยๆนะอะไรบ้างต่อนะครับโอเคครับนักเรียนครับ New World ของนักเรียนม.3 ยูนิตที่4นะครับเนื้อหาก็มีอยู่เท่านี้นะครับก็มีประโยชน์นะครับลองคิดดูด้วยนะครับนักเรียนต่อไปนักเรียนก็โตขึ้นเรื่อยๆก็ต้องเจอเรื่องแบบนี้โอเคครับคิดว่าคงมีประโยชน์ทั้งนักเรียนบ้านนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้คุณด้วยนะครับเพื่อที่ว่ามีเวลาทำ YouTube ชุดใหม่นักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกเจอกันใหม่ยูนิตหน้าครับสวัสดีครับ